ออฟขอโทษธัญญาม็อบของชิ้นสุดท้ายก่อนลาเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเศร้าใจหลังจากที่นักร้องสาวลูกทุ่งธัญญาอาสยามได้ประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มออฟสุพนัทโดยธัญญาได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่าเลิกกับออฟสุพนัทแล้วหลังผิดสัญญาหมดความไว้ใจที่เคยให้กันและผิดสัจจะที่เคยให้ไว้แม้จะพยายามปรับตัวกันมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถไปต่อกันได้จริงๆค่ะและได้ขอโทษแฟนคลับทั้งช่อง AY ที่ไม่สามารถไปต่อกันได้โดยโพสต์ได้ระบุว่าก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนคลับทั้งช่อง AY ทุกคนนะคะที่ไม่สามารถไปต่อกันได้ขอชี้แจงว่าหนูกับพี่อ๊อฟได้มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญาผิดสัจจะในข้อตกลงที่เราไม่ทำในระหว่างคบกันปัญหาเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมและก็ได้มีการให้โอกาสและปรับตัวกันมา 2-3 เดือนแต่ด้วยความที่หมดความไว้ใจจากการผิดสัญญาและสัจจะและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเราได้ยื้อและปรับจนถึงที่สุดแล้วทั้งตัวหนูเองและตัวพี่อ๊อฟเองก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆหนูจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้เพื่อให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูยังพูดคำเดิมเสมอว่าพี่อ๊อฟคือคนที่ดีที่สุดของหนูและพี่อ๊อฟก็คือคนที่อยู่กับหนูในเวลาที่แย่ที่สุดจับมือหนูไม่ปล่อยและมันจะยังคงอยู่ในความทรงจำดีๆของหนูตลอดไปขอบคุณกำลังใจและทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอมานะคะจากนี้หนูขอเข้มแข็งและรักตัวเองเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะล่าสุดทางด้านหนุ่มออฟก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพของขวัญวันเกิดที่ซื้อมาให้ฝ่ายหญิงในลักษณะที่ถูกวางไว้มีล่มกลางบังฝนซึ่งจะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่จะมอบให้อดีตแฟนสาวอย่างธัญญานั่นเองค่ะนอกจากนี้ออฟยังได้ขอโทษธัญญาที่ไม่สามารถพาไปถึงฝันที่วาดไว้ได้พร้อมบอกผู้หญิงที่ดีที่สุดสุขสันต์วันเกิดโดยมีชาวเน็ตก็ได้ส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจกับทั้งคู่มากมายสู้ๆนะคะพี่ออฟเป็นกำลังใจให้นะคะเคยได้รักและดูแลก็สุดยอดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ